ด้วยกันนะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่วันนี้เราจะมาศึกษามาเรียนรู้พระธรามของพระองค์เพื่อเรานั้นจะได้มีความมั่นใจและเรารู้ว่าพระองค์นั้นรักเราอย่างไรและเราขอบคุณที่เราทั้งหลายมีพันธสัญญาเลือดกับพระองค์ที่พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเลยและพระองค์จะปกป้องเราทุกอย่างลูกขอบคุณพระองค์ ขอพระองค์เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของเราทุกคนและขอให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงเราที่เราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเรามาดูนะคะพันธสัญญาเลือดเนี่ยเป,เป็นพันธสัญญาที่เราดูได้ตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมนะ พระเจ้าเรียกอับราฮัมนะคะตอนนั้นเนี่ยคนก็เจรเนไปหมดแล้วนะคะก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้ารู้ว่าในใจของเขาเนี่ยจะเชื่อพระองค์นะคะเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นพ่อที่มีรูปเคารพแล้วก็ขายรูปเคารพนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ขอ้อ รู้สึกว่าไอ้รูปเคารพบางทีเขาก็เอาไปทุบหรือเขาไปเผาแล้วพ่อกลับมาก็ว่าบอกเป้าถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องช่วยตัวเองนะคะแล้วก็ในที่สุดพระเจ้าเรียกอับราฮัมอับราฮัมก็ออกไปนะคะพระย,ยาหว,วาได้ตรัสก,กับอับราฮัมว่าจงออกไปจากประเทศของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าและจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็นว่าง่าย ไปเนี่ยจะชี้ให้เห็นเอ้าก็ไปนะคะเราน่าจะเป็นคนที่ถูกเรียกเหมือนอับราฮัมนะคะแต่เวลาที่พระเจ้าเรียกใช่เหรอพระเจ้าใช่เปล่าไม่ค่อยแน่ใจไปประเทศอินเดียไม่น่าจะใช่ถ้าไปอเมริกามันใช่นะ <laughs> ใช่ไหมคะหรือใช่หรือเปล่าที่พระเจ้าบอกให้ลูกถวายอย่างนี้มันเยอะไปไหม น่ถ้าหากว่ามันมันสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเรื่องต่อรองกับพระเจ้านะคะเพราะงั้นแต่เราเห็นตัวอย่างของอับราฮัมอับราฮัมออกไปเลยแต่อับราฮัมนั้นก็ยังไปกับใครคะญาติพี่น้องอะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกให้เราทําและเราเนี่ยช่วยความคิดตัวเองผสมผสมไป ลำบากทุกทีทีหลังนะคะเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งเราจะอวยพรเจ้าจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นแหล่งพระพรตอนนั้นอับราฮัมคงคิดไม่ออกนะโหลำบากเเดินไปก็ยังไม่มีสมบัติเลยและอยู่ๆก็จะมาบอกว่าจะเป็นพระพรให้คนอื่นเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าและสาบแช่งผู้ที่สาบแช่งเจ้าบรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรพอเจ้านี่คือคำสัญญา พระเจ้าต้องการคนคนเดียวเท่านั้นเองที่เชื่อฟังพระองค์และพระองค์นั้นสามารถไถ่คนได้ทั้งโลกเห็นไหมคะอับราฮัมเชื่อฟังพระองค์ถึงแม้ว่าเขาจะมีความอ่อนแอในความคิดเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์นะคะ แต่เขามีความเชื่อและพระเจ้าก็อยู่กับเขาแล้วก็สอนเขาต่อม,มาค่ะนะคะและในที่สุดพระเจ้าก็พูดกับเขานะหลังจากนั้นเขาก็เติบโตขึ้นในความเชื่อพระเจ้าก็ชี้บอกว่าดินแดนทั้งหมดที่เจ้าเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเราจะกระทําให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดินโอ้โหลูกคนหนึ่งก็ยังไม่มีเลยและพระเจ้าก็บอกว่าจะมีมากเหมือนผงคลีดิน เหมือนกับที่ดิฉันได้ใบ uh, ได้คําเผยเพระชนะพระเจ้าบอกว่ามันมันไม่ใช่จังหวัดแต่เป็นประเทศประเทศไทยเป็นของเจ้านึกไม่ออกใช่ไหมแต่เรารู้เวลาที่พระเจ้าให้เราทําอะไรพระองค์นั้นจะให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยก่อนหน้านี้ดิฉันก็พยายามไปสอนนะคะแล้วก็ใช้ตุ๊กตาไปสอนคนต่วันนี้เขาไม่เห็นมีใครใช้เลยโอ้อยู่มาวันหนึ่งคุณแชมมาแล้วก็ใช้ตุ๊กตา แล้วพอดิฉันไปเจอเขาใช้ครบเจ็ดวันเลยอ้พระเจ้าลูกรู้แล้วไอ้การสัตว์ซื่อเรื่องมันเป็นไงพอถึงวันเวลามันเกิดผลเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยให้เราเป็นเช่นนั้นนะคะให้เราให้เรามองไปถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดและสัญญามันเป็นจริงในชีวิตของเราต่อมาค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอับราฮัมนะคะก็ได้มีคนของอับราฮัมกับโลดก็ทะเลาะกัน ก็แยกกันหลานเนี่ยนะคะรวยขึ้นมาพอรวยขึ้นมาแล้วที่มันคับแคบมันอยู่ไม่ได้นะคะก็เลยต้องแยกทางกันเมื่อแยกไปโลดก็เลือกเอาที่ที่ดีซึ่งมันเป็นแถบของโสดมโกมรานะคะส่วนอับ,บราฮัมก็ให้หลานเลือกก่อนเขาเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะให้หลานเลือกก่อนไม่ไม่ว่าอะไรเลยจะเอาตรงไหนไปก็ได้เพราะอะไรพอเราเชื่อพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราดูเหมือนเสียเปรียบแต่พระเจ้าจะอยู่กับเรา และในที่สุดสิ่งนั้นก็เป็นพรให้กับเราเพราะงั้นเวลาที่ใครเหมือนกับว่าเอาเปรียบเราไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องไปเสียใจนะคะพระเจ้าอยู่กับเราเดี๋เดียวพระองค์จะพลิกผันทุกเอย่างให้ดีเองและในที่สุดเป็นไงคะ,ะโลดไปอยู่ที่นั่นปรากฏว่าก็มีคนมาโจมตีใช่ไหมฮะโจมตีเมืองนะคะกรรษัตริย์ที่โลดอยู่ปรากฏว่าเขาจับไปแล้วก็โลดก็ถูกจับไปอับรามได้ยินปับ๊บ เอาไปคน318คนรู้สึกถ้าดิฉันจะไม่ผิดก็เอาไปต่อสู้แล้วก็ได้โลดกลับมานะคะแถมกษัตริย์อะไรทั้งหลายเขาก็แพ้แล้วก็ได้ได้ทรัพย์สมบัติมาและตอนนั้นเนี่ยเมคิเซเดก,ก็มามาแล้วก็อวยพรอ,อับราฮัมอวยพรก่อนนะอับราฮัมก็เลยเอา10เนี่ยสิบรถเนี่ยถวายให้กับเมคคิเซเดกนะคะแล้วก็ตอนนั้นถวายเสร็จ กริย์อีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าขอไอ้น,นี่ให้เราได้ไหมคืนดาวสมบัติของเราอะไรเงี้ยอับราฮรมก็บอกว่าเอา,เอาไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยรวยพ่อเจ้าใช่ไหมแต่พอให้ไปแล้วใจเสียไหมทุกอย่างเนี่ยให้ไปหมดเลยแล้วยังแถมถูกเอาคืนไปถวายสิบรถไปก่อนและยังถูกเอาคืนไปตอนนี้ไม่เหลือเพราะง้นเนี่ยในใจเขามีความหวัน่น พระเจ้ามาหาเขาทันทีนะคะพระเจ้าบอกอับราฮัมเอ,อ๋ยเจ้าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบําเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่เขาเลือกที่จะอยู่กับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอับราฮัมก็เลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์โดวยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยเอลิเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์ก็คือคน,คนใช้คนนี้จะเป็นคนรับมรดกหรือเพราะว่าลูกก็ไม่มีต่อมาค่ะแล้วก็ แต่พระเจ้าบอกว่าไงแต่บุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกืแต่เมียก็เป็นหมันะ่ะเข้าห้องน้ําก็ดูแล้วอะมันทําอะไรเขาไม่ได้อีกแล้วอะเพราะมันแก่มากแล้วเห็นไหมคะอะไรก็เป็นไปได้สําหรับพระเจ้านะคะแล้วพระองค์ก็ยังพามาบอกว่าบุตรชายของเจ้าเป็นผู้รับมรดกก็พาออกมาดูท้องฟ้านับดวงดาวนับไปเถอะ นะคะพงพัน์ธุของเจ้าจะมากมายแบบนี้แหละโอ้โหและอับราฮัมเชื่อเอา <c oughs> ไปดูนับดวงดาวเยอะตอนนี้เขาไม่มีลูกนางซาราก็เป็นหมันเอ๊ะมันจะยังไงแต่เขาก็เชื่อเพราะว่าพระเจ้าฝึกเขาที่เลือเล็กที่เลาน้อยจนเชื่อพระองค์ใช่ไหมคะอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและความเชื่อนั้นพระองค์พระเจ้าถือว่าเป็นความชอบธรรมความชอบธรรมแปลว่าอะไร ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระพรเป็นของอับรามได้ไหมได้ความเชื่อของเรานี่แหละจะทําให้เราได้รับไม่ใช่เชื่อด้วยความเชื่อของเราเองแต่เราเชื่อในพระคําของพระเจ้าคําพูดของพระเจ้าคําสัญญาของพระเจ้าเราเชื่อและเราก็มุ่งหน้าไปดิฉนันได้รับคํเาเผยพระวจชนะนี้ตั้งแต่ปีพฤศจิกาปีหนึ่งเก้าเก้าหกปีนี่ปีอะไรคะ 2> 2, 24, 24. โอ้มันกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบสี่ปีแล้ว เพิ่งจะเริ่มเห็นนะคะเพิ่งจะเริ่มเห็นเมื่อวันที่ไปงานเด็กๆเ,เนี่ยโอ้นี่กลุ่มแบบนี้นี่เองที่มันจะทําให้เกิดการขยายงานน้ำมาสการนะคะแต่ก่อนเราก็คิดคงจะอยู่ในโบสถ์เราพยายามสร้างถิ่นน้มาการมันจะอย่างไงทั้งเขาเด็ว,วันนี้ก็ออกไปเมื่อไหร่มันจะโตออกวันนี้เราได้เห็นแล้ววิธีของพระเจ้าไม่ได้เหมือนที่เราคิดนะคะและเราก็ดูว่า นี่มันยี่บสี่ปีนะที่พระเจ้าเผยเพิ่งจะเห็นแผ่ๆนะคะ,ะแต่ว่าเรายังเชื่อไหมคะดิฉันเชื่อพระเจ้าถือว่าดิฉันชอบทำจริงไหมพองานพระเจ้าก็จะอวยพรในสิ่งที่ดิฉันเชื่อต่อมาค่ะพระองค์ตรัสกับอับ,บราฮัมว่าเราคือพระเจ้าที่พาเจ้าออกมาจากเมืองเออชาวเคเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์อับ,บราฮัมทูลว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ก็เห็นศัตรูก็เยอะแยะคณะอันก็เยอะแยะแล้วลูกจะได้อย่างไรเพระเาะงั้นเนี่ยพอเขาพูดอย่างนี้พระเจ้าว่าไงคะพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ไปเอาสาาัตว์มาตามมาค่ะคลิกไม่ไปแล้วคําพูดของอับราฮัมพระเจ้าจึงต้องทาพันธสัญญาเลือดกับอับราฮัมพระเจ้าไม่จําเป็นต้องทาพันธสัญญาเลือด พันธสัญญาเลือดไม่ได้ทําให้ถ้อยคําพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคําพูดของพระเจ้าแต่เป็นเพราะว่าอับราฮัมเป็นคนในบริเวณนั้นที่เวลาที่เขาเขาจะสัญญาอะไรกันเขาต้องทําพันธสัญญาเลือดเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสิ่งนี้แหละนะคะที่ทําให้อับราฮัมมั่นใจนะคะต่อมาค่ะ ในพันธสัญญานะคะก็หมายถึงคําสัญญาระหว่างสองฝ่ายซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับข้อผูกมัดและการให้พรเวลาสองฝ่ายทําพันธสัญญากันก็มีพิธีประทับตราและอ้างพยานตามธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้เป็นหลักฐานที่แน่นอนในอิบรู6ข้อที่17-19นะคะเดี๋ยวไปอ่านเองก็คือบอกว่าไอ้ที่สัญญาที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยลงมาที่จะทําสัญญาและสาบานเนี่ยเพื่ออะไร เพ <ítulo> anyway, ื่อเรามั่นใจเพื่อให้เรามีความหวังและเราจะได้ยึดสิ่งนั้นเป็นสมอที่ปักแน่นเนื้อไหมคะมันคงเหมือนกิจพยากรณ์นะไปอธิษฐานไม่พอต้องไปทุบซะหน่อยมันรู้สึกว่าได้ทุบหัวมานนะคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระเจ้ารู้ถึงมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันต้องเห็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็คนคณะอันตอนนั้นเนี่ยเขาหรือคนแถบนั้นเวลาที่เขาทําพันธสัญญาเขาทําด้วยวิธีแบบนี้ รพระเจ้าก็เลยบอกให้อับราฮัมทำนะคะต่อมาค่ะพันธสัญญาเลือดนะคะนะพันธสัญญาเลือดหมายถึงข้อตกลงตามเงื่อนไขที่ผูกพันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองหรือสามฝ่ายเข้าด้วยกันที่ไม่สามารถยกเลิกไม่สามารถละเมิดเว้นแต่ผู้ละเมิดต้องตายเท่านั้น โอ้ oh. ต้องตายกันไปฝ่ายหนึ่งนะคะต่อมาค่ะจุดประสงค์ในการทำพันธสัญญาตอนนั้นนะคะหนึ่งเพื่อการคุ้มครองสองเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจนะคะเพื่อจะได้ไม่เบี้ยวกันนะคะแล้วก็มีการคุ้มครองกันอย่างเช่นเผาใหญ่ก็จะเผ่าเล็กขอทำพันธสัญญากับเผาใหญ่เพื่อว่าเผ่าใหญ่จะได้คุ้มครองเวลาไปไหนก็เอาหออของเผาใหญ่มาถือไว้นี่ฉันเป็นพวกเผ่าใหญ่นะจ๊ะ ทําอะไรชั้นไม่ได้นะคะแล้วก็เพื่อแสดงความรักที่ต้องการผูกพันพระเจ้าเนี่ยทำเพราะว่าต้องการแสดงความรักแล้วก็ผูกพันนะคะเหมือนการแต่งงานนะคะการตัดพันธสัญญาเลือดเพื่อแสดงความรักอยู่บนเหตุผล3ประการประการหนึ่งก็คือความรักก็คือเรารักแล้วก็จงรักภักดีต่อกันที่จะต้องแสดงออกถึงความรักและความจงรักภักดีแสดงออกถึงการอุทิศตัวให้กันชั่วนิรันดร ะะสองก็เป็นการปกป้องให้ความเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งกับผู้ที่อ่อนแอกว่านะคะสามความมีความเท่าเทียมกันก็คือจะไม่มีการเอาเปรียบกันค่ะต่อมาขั้นตอนทําพันธสัญญาเลือดเราก็มาดูนะคะดาวิดกับโยนาธานเราดูตัวอย่างดาวิดกับโยนาธานนั้นเขารักกันไหมคะ เขาลักกันนะคะในหนึ่งสมูเอล18ข้อที่3ถึงข้อที่4ได้บอกว่าแล้วโยนาธานก็กระทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะท่านรักเธออย่างกับชีวิตของท่านเองแล้วก็อันนี้แหละพวกเนี้ยไอพวก LGBT, LGBT. เอาอันเนี้ยไปพูดว่านี่ไง <LGBT. S 1> ดาวิดก็เักกันเพศเดียวกันเนี่ยคิดดูสิว่าบิดพ่อกำภีแบบไหนนะคะเป็นพวกเขารักกันนะคะ แล้วก็เขารักด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นการแสดงออกของเขาก็คือโยนาธานก็ถอดเสื้อคลุมของเขาออกมอบให้กับดาวิดพร้อมกับเครื่องแต่งตัวดาบคันธนูแล้วก็เข็มขัดมีความหมายอะไรบ้างนะคะเรามาดูการแลกเปลี่ยนเสื้อคลุมนะคะสองคนนี้เขาแลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนเสื้อคลุมก็คืออะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงเผ่าและสิทธิอํานาจการแลกเปลี่ยนเป็นการกล่าวว่าทุกสิ่งที่เป็นตัวข้าพเจ้าและทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้าขอมอบให้เป็นของท่าน เพราะงั้นเงินเธอในกระเป๋าเธอก็เป็นของฉันถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่มีเงินเราบอกว่าพระเจ้ามีเงินเยอะเงินของพระเจ้าคือเงินเราไหมใช่เราถึงไม่สามารถที่จะยากจนได้เพราะเรามีพันธสัญญาเลื่อดกับพระองค์พระองค์จะดูแลเรานะคะเวลาที่เราทุกเราสามารถพูดกับพระองค์ได้ สมมุติว่ามีคนข่มเหงเราเราฟ้องพระเจ้าได้ไหมได้เพราะพระองค์นั้นเป็นฝ่ายเราพระองค์เป็นคู่พันทัสสัญญา mm. พระองค์จะเข้ามาจัดการให้กับเราเอเมนนะต่อมาในโครเสีนะคะสามข้ 5, อที่เก้าข้อที่สิบบอกว่ายาพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ถอดทิ้งมนุษย์ตัวเก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้ส่วนมนุษย์ตัวใหม่ที่กําลังถูกสร้างขึ้นใหม่ตามความรู้ตามแบบพระชายาของพระองค์เห็นไหมคะเราก็ถอดเหมือนกันเราก็เอาเสื้อคลุมของพระเจ้ามา เราก็เป็นตัวใหม่แล้วไอ้ตัวเก่าเราก็ถอดไปให้พระเจ้าไปแล้วนะคะพระเจ้าก็รับไปแล้วนะเพราะงั้นเราก็สวมชุดใหม่เพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพระเจ้ากับเรานะคะต่อมาค่ะสองแลกเปลี่ยนเข็มขัดเข็มขัดคืออะไรคะกำลังเพราะคนสมัยโบราณสมัยโรมัรนเนี่ยเข็มขัดของเขาก็จะหิ้วพวกพวกห้อยพวก อาวุธอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเข็มขัดเนี่ยก็คือกําลังเข็มขัดก็ใช้คาดอาวุธเช่นดาบและคันธนูขณะแลกเปลี่ยนกันก็เป็นการประกาศว่าศัตรูของท่านคือศัตรูของข้าพเจ้ากําลังของข้าพเจ้าก็จะเป็นกําลังของท่านดีนะข้าพเจ้าจะปกป้องท่านแม้จะต้องสละชีวิตถ้าจําเป็นและศัตรูของเรามันคืออะไรคะเนี่ย ศัตรูเราคือโครคภัยไข้เจ็บพระองค์ถ้าเราบอกฟ้องพระองค์พระองค์ก็จะมาทันทีเลย <Amen. S 1> การหายโรคมีหลายแบบนะคะเราอาจจะพูดถ้อยคำเราอาจจะทำแบบนั้นแบบนี้แต่อย่างหนึ่งคือเราอ้างพันธสัญญาเลือดได้นะคะเรายากจนเราอ้างพันธสัญญาเลือดเพราะว่าพระองค์เป็นคู่พันธสัญญาของเราอะไรที่พระองค์มีก็คือเป็นของเราด้วยนะคะ แต่ว่ามันต้องไม่ละเมิดเราเองต้องไม่ละเมิดเพราะว่าถ้าเราละเมิดเราต้องตายเหมือนไอสัตว์ที่ถูกพาไปเดี๋ยวเราก็จะดูนะคะนะคะในเอเฟซัสดูคะต่อมานะคะในเอเฟซัสบอกว่า นี่ก็คือพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ก็คือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะคะจงเอาความเชื่อเป็นโลและความโลนั้นท่านจะได้ดับสอนเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสียก็แสดงว่าแลกเปลี่ยนอาวุธกันพระองค์ให้อาวุธกับเราไหมถ้อยคําของพระเจ้าคืออาวุธของเรานะคะเมื่อเราพูดถ้อยคําของพระเจ้าก็เหมือนพระองค์เนี่ยสั่งการเองและศัตรูมันก็จะหมดไปแต่เราเป็นไงพูดแล้วก็ มันจะจริงไหมนะเป็นไงคะเพรามันจะจริงไหมนะมารก็เข้ามาโถมเลยนะคะเราต้องมีความเชื่อเท่านั้นใช่ไหมนะคะต่อมาค่ะเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอานำสัตว์เนี่ยมาฆ่าผาักกางเป็นสองซีกนะคะวางไว้ในระยะคนเดินได้ผากกางเนี่ยสมมตินี่คือตัวสัตว์นะคะเขาผ่ากระดูกสันหลังของมันนะคะผ่า แล้วก็เอามาวางเป็นสองซีกเลยถ้าเป็นบัวก็ผ่าตั้งแต่หัวตรงกลางหัวเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยแล้วก็แยกออกมาแล้วเลือดมันก็เต็มเลยใช่ไหมคะแล้วก็นั่นให้คนเดินระหว่างกลางนะคะวัวหรือแพะหรือแกะนํามาผ่ากลางจะมีเลือดไหลนองออกมาทั้งสองซีกนะคะพระเยซูก็เหมือนกันพระองค์นั้นก็เหมือนกับถูกผ่ากลางเลยทั้งมือทั้งแขนแล้วทั้งตัวของพระองค์นั้นเลือดนองเลยนะคะต่อมาค่ะ ในฮิบรูบอกว่าพระองค์ได้ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่าเพราะได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่าใดบัดน,นี้พระองค์ได้ตําแหน่งอันเลิศอันเลิศกว่าเก่าเท่านั้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นสัตว์ตัวนั้นที่จะต้องถูกผ่ากลางและเรากับพระเจ้าก็เท่ากับเรามีพันธสัญญากับพระองค์ด้วยกันเดินผ่านพระเยซูเพราะว่าถ้าเราทําผิดเราก็ต้องตายพระเยซูก็ตายแทนแล้ว นึกออกไหมคะเราก็ขอโทษพระเจ้าแค่นั้นเองแล้วเราก็ได้อยู่ในพันธสัญญาเลือดกับพระเจ้าต่อมาค่ะนะคะก็ติดต่างว่าตัวนี้เป็นสัตว์นะคะเราก็เอามานี่ขาพาออกมาเป็นสองข้างนะคะพาออกมานี่นะคะและหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกนะมันต้องไปอีกข้างหนึ่งสิใช่ไงอะอ่า นะคะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่าเมื่อฝูงเหยียวลงมาที่ซากสัตว์นั้นอับราฮัมก็ไล่มันไปเพราะว่าพระเจ้าบอกให้เอาสัตว์มาเพื่อจะได้ทำพันธสัญญาเหมือนกับคนแถวนั้นที่เขาทำกันพระเจ้าทำเพื่อให้อับราฮัมมีความมั่นใจไม่ได้คํคำพูดพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นหรอกเพื่อให้จิตใจอับราฮัมรูๆๆๆๆๆๆ้สึกโอเคพระเจ้าเนี่ยได้ทำแสดงออกนี่นะอันนี้เป็นเป็นเนขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเครื่องหมายอะ เออนะคะแล้วพอดวงอาทิตย์ใกล้จะตกนะคะอับราฮัมก็นอนหลับสนิทเพราะอะไรเพราะเนี่ยคอยไปปัดขวาดพยายามที่จะช่วยเหลือพระเจ้าทำอ่ะหลับสลูกหลับหลับหลับ,ลบนะคะเพราะว่าพระเจ้าใหญ่เหลือเกินและอับราฮัมก็เล็กเหลือเกินช่วยอะไรพระเจ้าไม่ได้หรอกหลับไปเถอะก็คือพระเจ้ายอมลดตัวลงมาที่จะทําพันธสัญญากับอับราฮัม พระองค์รู้ว่ามนุษย์นี่อ่อนแอเช่นเดียวกันพระองค์นั้นได้ส่งพระเยซูคริสต์มาตายตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเพราะพระองค์รักเราและอยากได้เรากลับคืนมาทําทุกอย่างเตรียมไว้ให้เสร็จเลยแล้วก็บอกให้คนไปประกาศเราก็ไม่เอายังด่าเขาอีกต่างหากแต่วันหนึ่งพระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งเขจะกลับมายังไงก็ตามวันหนึ่งอน,นาคตเจ้าก็ต้องอยู่เข้ามาอยู่กับเราพระองค์รักเรานะคะ แล้วก็อับราฮัมหลับอยู่ก็มีความกลัวถูกไหมคะเขาควา,ความรู้สึกตอนนั้นเขากลัวนะคะขาง่วงก็จริงแต่ในบรรยากาศในความคิดของเขาเลยเขากลัวพระเจ้าก็ได้ให้อับราฮัมหลับแล้วก็เลือกพระเยซูปเป็นตัวแทนนะคะพระองค์พูดกับอับราฮัมนะคะสัญญาไว้เลยนะคะตอนที่หลับหลับอยู่เนี่ย พระองค์ก็บอกนะคะตอนค้ำเคลิมเนี่ยจงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่ไม่ใช่พวกเขาและจะรับใช้พวกนั้นพวกนั้นจะกดขี่คอมเพนเขาสี่ร้อปีแสดงว่าพระเจ้ารู้ก่อนไหมและพระเจ้าก็ต้องการให้เขาโดนเพื่ออะไรมันมีแผนการอยู่ในนั้นถ้าเขาไม่โดนเขาก็ไม่ลองเรียกหาพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยแต่พระเจ้าต้องส่งเข้าไปอียิปต์จากเจ็ดสิบคนแล้วก็ไปอยู่ในอียิปตเพื่ออะไรคะ พื่อจะได้อยู่เมืองโกเชนสบายไงแล้วออกลูกออกหลานเยอะๆพอเยอะเะก็ถูกข่มเหงทีนี้พอถูกข่มเหงคนถูกข่มเหงมันไม่มีอะไรมีความสุขแล้วดูทีวีก็ไม่มีความสุขเขาไม่ดูก็เป็นไงคะนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันออกลูกเยอะมากขึ้นอีกนะคะเพื่อประชาชาติจะได้ใหญ่ถ้าสมมุติว่าแค่เจ็ดสิบคนแล้วพระเยซูถูกส่งมาตอนที่มีเจ็ดสิบคนพอเจ็ดสิบคนนี้ตายก็ไม่มีใครบอกต่อแล้วใช่ไม่ใช่ พระเจ้าต้องการมีคนเยอะๆนะคะและเพื่อการงานของพระองค์นั้นจะได้มีการสื่อสารและบอกต่อได้นะะเช่นเดียวกันบอกว่าแล้วเราจะพิพากษาประเทศนั้นที่เขาจะรับใช้และต่อมาพวกเขาจะออกมาพร้อมทรัพย์สิงสิ่งของบอกด้วยว่าจะรวยด้วยนะอะบอกให้ก่อนเลยและพระเจ้าบอกไหมเนี่ยว่าเราจะรวยเนี่ยอแต่ทําไมเรายังไม่รวยอ่ะ เพราะบางทีวันนี้ก็เชื่อพรุ่งนี้ก็ไม่เชื่อ <c oughs> นะคะต่อมาค่ะต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกแลเข้าข้าม,มืดดูเถิดเตาที่ขวันพุ่งอยู่และคบเพลิงเห็นไหมคะมีเตาและคบเพลิงได้เลื่อนลอยมาที่ระหว่างซีกสัตว์เหล่านี้ในวันเดียวกันพระเยโฮวาห์ทรงกระทำพันธสัญญากับอับราฮัมว่าเราได้ยกแผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือยูเฟรติสนี่คือ พอมีการทำพันธสัญญาพระองค์บอกเลยอันนี้ไงที่ยกที่ดินให้แล้วนะไอ้ที่ทำเนี่ยเร,เราดูนี่ก็คือพระเยซูนะคะพระเยซูเป็นคบเพลิงคืออะไรคะในสดุดี119ข้อที่15บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสองเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่พระมังคาของข้าพระองค์และอีกอันหนึ่งก็พูดถึงว่าภูเขาซีนายมีควันกลุ่มเอ ุ่มหุ้มอยู่ทั่วไปและเพราะพระยาเวเสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิงควันไฟพุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ่ภูเขาก็สถานว่นไหวไปหมดเห็นไหมคะภาพนี้คือภาพของพระเจ้าและภาพนี้ก็คือภาพของพระเยซูเดินด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าต้องอยู่ระดับเดียวกันต้องระดับพระเจ้ากับพระเจ้าเดินด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็พระเจ้าก็ในที่สุดก็ส่งพระเยซูมาเกิดเป็นคนซะ และพระเยซูก็กลายเป็นสัตว์ตัวนั้นที่ต้องตายค่ะต่อมาค่ะและเราก็ได้เห็นนะคะเมื่อเป็นเห็นไม้พากลางก็ต้องอย่างนี้นี่ก็เดินนะคะเดินนี่ทำเลขแปดไม่เป็นนะคะ,ะเดินเดินเป็นเลขแปดเนี่ยก็คืออินฟินิตี้แล้วพอมาเจอกันนะคะเลือดก,ก็นองเต็มเนี่ยะคะ่ะมาเจอกันปับ๊บก็พูดลนะมีคำสาปแช่งและคำพรนะคะถ่านละเมิดจะต้องตายเหมือนสัตว์ตัวนี้นะคะต่อมาค่ะ เขาก็เดินจนครบนะครแล้วก็กลับมาเจอกันอีกนะคะโอเคต่อมา <c oughs> แกตัวใหญ่เดินนาน <c oughs> ต่อมาค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าเดินบนความตายของซากสัตว์ให้ทั้งสองฝ่ายเดินรอบสัตว์ที่ผ่าเป็นรูปเลขแประหว่างสัตว์ที่ผ่านนั้นหมายถึงนิรัน ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมอินฟินิตี้แล้วให้อยู่ที่ตรงกลางตรงแองเลือดให้คำมั่นสัญญาว่าอย่างที่สัตว์ตัวนี้ได้มอบชีวิตของมันข้าพเจ้าก็ขอมอบชีวิตของข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อมาค่ะเดินในเลือดบอกว่าเดินผ่านทางเลือดของสัตว์ที่ผักกลางเป็นเลขแปดคือไม่มีที่สิ้นสุดหยุดที่กลางและสัญญาว่าฉันจะยืนเคียงข้างเธอแม้ว่าจะอยู่ในความตายอย่างที่สัตว์ตัวนี้ตายพระเจ้าจะอยู่กับเรานะ เพราะงั้เราไม่ต้องกลัวนะคะเวลาเราถูกจับไปกําลังจะถูกบั่นคอเราก็บอกว่าพระเจ้าอยู่กับฉันเราจะได้ไม่กลัวนะคะยืนอยู่ในเลือดฉันให้สัญญาว่าจะไม่มีวันหักพันธสัญญาไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ความกดดันทุกรูปแบบที่มาจากทุกๆแหล่งอันนี้มันเป็นพันธสัญญาเลือดซึ่งหมายถึงพันธสัญญาเลือดตอนแต่งงานด้วยการแต่งงานก็เป็นพันธสัญญาเลือดโอ้ยเดี๋ยวนี้นิสัยไม่ดีไม่ชอบแล้ว อยากยาแล้วอะได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเราทําสัญญาเนี่ยคือพันธสัญญาเลือดโอ้ยเดี๋ยวนี้เธอป่วยอะทาอะไรไม่ได้โอ้ยเธอนิสัยไม่ดีเธอไปติดสาวฉันโกรธมากเขากลับใจแล้วก็ยังจะโกรธอยู่นั่นนะ่ะนะคะเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องกลับมาอยู่ที่พันธสัญญาพระเจ้าไม่เคยทํางานเราบิ้กกับพระเจ้าหลายครั้งไหม เราเบี้ยวพระเจ้าตลอดเวลาแต่เราก็กลับใจแล้วพระเจ้าก็ยอมรับเราเดี๋ยวเราก็ขอโทษอ่ะขอโทษเสร็จอไปทาผิดอีกแล้วเดี๋ยวอขอโทษพระเจ้าลูกเอาอีกแล้วอ่ะเราก็จึงเบื่อตเราเองเลยใช่ไหมอ่ตาม,มาค่ะ การตัดพันธสัญญานะคะให้เขาจะตัดไปที่ฝ่ามือนะคะหรือข้อมือของแต่ละฝ่ายจนเลือดไหลออกมาแล้วทั้งสองฝ่ายจะจับมือกันให้เลือดมันผสมกันนะคะก็หมายถึงชีวิตทั้งสองฝ่ายได้รวมกันเป็นชีวิตเดียวบางทีก็ใช้เลือดของทั้งสองฝ่ายผสมในเครื่องดื่มแล้วแต่ละฝ่ายก็ดื่มถ้วยนั้นด้วยหลายวิธีนะคะแล้วแต่ประเพณีทีนี้เวลาที่เขาทำพันธสัญญาเลือดมันก็มีการทำระหว่างเผ่า มันมีการทำระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่เขาจะเอามาเขาจะหาตัวแทนเขาก็จะเลือกตัวแทนก็เหมือนกันพระเยซูถูกเลือกมาเป็นตัวแทนเห็นไหมคะตัวแทนของมนุษย์ต่อไปในอนาคตเพราะงั้นพระเจ้าก็ได้ทำพันธสัญญาเลือดก,กับมนุษย์ตั้งแต่ตอนพระเยซูกับบาหฮัมตั้งแต่ตอนพระเยซูคืนนั้นแล้วนะคะต่อมาค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ทําให้เกิดแผลเพื่อเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญานะคะพอเสร็จพิธีกรีดเลือดก็ต้องหาอะไรคะเขาบางคนถ้าบางทีเขาก็เอาไอ้ดินระเบิดอะมาถูๆเพื่อให้มันเป็นรอยดำๆติดอยู่เพื่อให้เป็นแผลนะคะแล้วก็รอยที่กรีดนะทำให้เป็นแผลเป็นตลอดเพื่อเป็นตราประทับที่มองเห็นว่าเป็นผู้มีพันธสัญญานะคะพอก็เห็นเรากรีดเลือดเยอะๆนี่เข้าไปในเผ่าพวกแอฟริกาพอก็เห็น ยกมือขึ้นทีเดียวโอ้ยนี่มันเยอะมันมีมันมีพันธสัญญาพันธมิตรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่กล้ายุ่งนะคะแต่สําหรับพระเจ้าพระองค์ทํำยังไงพระองค์ให้เข้าสุนัตเป็นแผลเป็นในที่ไม่ให้เห็นเหมือนกันเราก็เข้าสุนัตใจไม่มีใครเห็นใช่ไหม อ,อย่างนี้นะคะพระองค์มีวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าพระองค์นั้นให้เราใจของเราอยู่ที่พระองค์ไม่ต้องไปโชว์ใครหรอกนะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะในหนังสือโรมบอกว่าคนที่เป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในการเข้าสู่นัท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่ตามบทบัญญตัติเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนสมัยนั้นที่เขาพอพวกคนยิวพอมาเชื่อพระเยซูเขาก็ไม่ได้เข้าสุนัตโอโ้พวกนี้เขาเป็นเรื่องเชียวง,งานง้นเข้าตามใจเขาหน่อยหนึ่งนะคะแต่สําหรับพระเจ้าแล้วเข้าสุนัตใจสําคัญที่สุดน,นะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนชื่อแต่ละฝ่ายก็จะใช้ชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหมือนการมอบอํานาจตามกฎหมายอย่างเช่น ดิฉันแต่งงานกับอาจารย์สุประเสธิ์ดิฉันใช้ปิยะทัศนาพงศ์บางคนเขาไม่ได้เป็นเชื้อเจ้านะคะต,ตามที่เข้าใจผิดตั้งแต่แรกเนี่ยเ <laughs> พราะนามสกุลยาว <laughs> <laughs> นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีมรดกดิฉันก็มีสิทธิ์นะคะใช้นามสกุลนี้และดิฉันก็ได้ทำตามสิทธิ์ของนามสกุล เห็นไหมคะเช่นเดียวกันเมื่อเราแลกเปลี่ยนนะคะกับพระเจ้าเราก็มีสิทธิ์เรารู้ได้ยังไงเราดูในมราระโก1 6ข้อ17-18นะคะบอกว่ามีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำ卡尔นี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเรามีสิทธิ์ที่อำนาจในฐานะที่เราเป็นคนในพระเยซูคริส นะเขาก็จะขับผีออกด้วยนามของเราเขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษาเขาจะจับงูได้ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายกับเขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยคนเหล่านัา้นหายโรคนี่คือเพราะว่านามสกุลในพักคลิปนี่แหละทําให้เราทําสิ่งนี้ได้เห็นไหมคะนะคะเราก็จะทําเพราะว่ามันเป็นสิบเพราะว่าเราแลกเปลี่ยนชื่อกับพระเจ้าและเราก็ใช้นามสกุลพระเจ้าไปแล้ว การเปลี่ยนชื่อเป็นพยานชั่วนิรันดร์ว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันชื่อของเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเป็นไงในเอเฟซัส3ข้อที่55บอกว่าครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์รงเราอยู่ในครอบครัวพระเจ้าใช่ไหมนะคะในในพงศวดาน,นะคะเข้อที่14 สองพงศวดานถ้าประชาชนของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะทอมตัวลงและอธิษฐานและสแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากความเชื่อของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และให้อภัยเขาเพราะเราอย,อ,ยอยู่เนี่ยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะมาอธิษฐานอะไรกับพระองค์ได้ไหม,มเขาไม่มีทางไม่ได้ยินอยู่คนละโลกนะคะ คนบาปพระเจ้าก็ยังบอกเลยค้นบาปก็ทําให้เจ้าเนี่ยห่างจากเราไม่พระเจ้าก็ไม่ได้ยินแล้วก็มาบอกว่าขอและเมนได้ก็บาปก็กลับใจสิคะกลับใจมีถังโลหิตพระเยซูตั้งเบลอเธอก็ลงไปกระโดดจุม่มนะคะขอโทษแล้วก็จุม่มพระเจ้าก็ให้อภัยทันทีเลยนะคะขอโทษเดี๋วนี้ให้อภัยเดี๋วนี้ไหมพระพรก็มาเดี๋วนี้แหละ <Amen. S 1> เออแค่นั้นเองนะคะต่อมาค่ะ แล้วก็อ่านเงื่อนไขของพันธสัญญาประกาศถึงพระพรและคำสาปแช่งของพันธสัญญาคำสาปจะตกอยู่กับคนที่ละเมิดพันธสัญญาเห็นไหมมันมีคำสาปแช่งเกิดขึ้นซึ่งกำลังกล่าวหมายถึงให้ผู้ที่ละเมิดตายเหมือนสัตว์ที่ผ่านนี้ ในเยเรมี34มข้อที่18บอกว่าอะไรคนที่ละเมิดต่อพันธสัญญาของเราและไม่ได้กระทําตามข้อตกลงในพันธสัญญาซึ่งเขาได้กระทําต่อหน้าเรานั้นเป็นดังลูกวัวที่เขาตัดออกเป็นสองท่อนและเดินผ่ากลางท่อนเหล่านั้นไปเราทึกได้เห็นว่าอิสราเอลพอเบี้ยวพระเจ้าเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะไหมคะเยอะมาก,มากรุนแรงมากเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ในพันธสัญญา เช่นเดียวกันเราก็อยู่ในพันธสัญญาถ้าเราไม่ได้รักษาพันธสัญญาเราละเมิดเราก็ต้องได้เห็นไงว่าทําไมมันต้องมีสิ่งนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะแต่เรากลับใจใหม่ได้เราหันมาหาพระเจ้าแล้วขอความช่วยเหลือลจากพระเจ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยเพราะเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นพ่อของเราอะนะคะแต่และเราอ้างเราสามารถที่จะอ้างพันธสัญญานี้และถ้าสมมุติลูกของเราล่ะ ลูกของเราเราอ้างได้ไหมว่าเมื่อเราอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าลูกของเราก็อยู่ด้วยคนในเวลาเขาทำพันธสัญญาเนี่ยลูกหลานของเขาก็อยู่ในพันธสัญญาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถอธิษฐานให้ลูกเราได้นะคะเราอ้างพันธสัญญานี้ที่จะเอาลูกเรามาเชื่อได้ด้วยด้วย เพราะงั้นเราต้องเข้าใจและเราพระเจ้าลูกไม่มีแรงอ่ะลูกไม่รู้จะอธิษฐานยังไงแล้วอ่ะลูกก็พูดภาษาแปลกๆแล้ววันนี้ลูกอยากอยู่เฉยๆพระเจ้าช่วยลูกหน่อยพระเจ้าพระองค์เป็นคู่พันธสัญญากับลูกใช่ไหมพระองค์มีกําลังมากกว่าลูกแล้วก็พระองค์ก็ให้ลูกๆมาที่จะเป็นมรดกวันนี้มรดกหนูก็ชอบวิ่งไปเรื่อยเลยแล้วลูกก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราขอพระเจ้าช่วยได้ไหม ได้เพราะว่างขเป็นคู่พันธสัญญากับเรานะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อธิษฐานด้วยความเข้าใจมันก็เลยไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะงั้นให้เรารู้ให้เราหยุดนะคะแล้วก็อธิษฐานตามพันธสัญญานี่แหละแต่ว่าเราต้องถูกต้องถ้าเราถูกต้องเราก็สามารถทรี่จะเอาเชือกไปลากลูกเรามาได้แต่ถ้าเราไม่ถูกต้องเขาเบี้ยวนิดนึงลากไปเบี้ยวไปทางนี้ลูกก็เบี้ยวไปทางนี้ลากมาทางนี้ลูกก็เบี้ยวไปทางนี้เพราะตัวเราเบี้ยว เราก็ตรงกับพระเจ้าและพระเจ้าก็จะช่วยเราให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางนะคะตา่อม,มาค่ะหลังจากนั้นก็จะมีมื้อแห่งพันธสัญญาปกติเขาก็จะมีขนมปังแล้วก็น้ำองุ่นนะคะและเขาก็จะป้อนให้แก่กันและกันมีความหมายว่าทั้งหมดที่เป็นตัวของข้าพเจ้าได้เข้าไปอยู่ในท่านทั้งเนื้อและเลือดเห็นไหมคะเวลาเขาดื่มนะคะเขาก็ดื่มอาหารก็คือมีขนมปังและน้ำองุ่นขนมปังก็คือเนื้อ พระเยซูถึงจะบอกไงต้องกินเนื้อและดื่มเลือดของเราโหสาหกตกใจหมดเลยไหนพระคัมภีร์บอกว่าห้ามกินเลือดนี่ยังต้องกินเนื้อดบอีกสหกเหรอแล้วก็ยังต้องดื่มเลือดอีกนี่มันก็เลยทําให้ผู้คนก็เลยหนีพระเยซูปไปแต่พระเยซูกําลังพูดว่าเราทําบัทตสัญญาเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเจ้าเราก็เข้าไปอยู่ในเจ้าเจ้าก็เข้าอยู่ในเรา เพื่อเราจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเรามีแรงไหมคะจะสู้กับใครดได้เราจะชนะหมดไหมชนะหมดเลยเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นะคะพระองค์เป็นเจ้าของสวรรค์โอ้แต่งงานกับคนที่เป็นเจ้าของแบบบ้านจัดสรรเนี่ยจะมัวแต่ขอเก้าอี้ตัวหนึ่งได้ไหมไม่เราก็เลือกได้เลยบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนู้น,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 นใช่ไม่ใช่เราขอจากพระเจ้าได้ นะคะให้เราเชื่อและมั่นใจนะคะอาหารมื้อนี้จะจบลงด้วยการฉลองพันธสัญญาตรงจุดนี้แหละความสัมพันธ์ใหม่ได้เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์อย่างความรักซึ่งหมายถึงข้าพเจ้าจะไม่มีวันจากท่านไปหรือทอดทิ้งท่านไปพระองค์จะอยู่กับเราตลอดเลยเพราะว่าคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เจ้าก็เป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรพระองค์ก็อยู่ด้วยสมมุติว่าผู้ชาย ไปเที่ยวคาราโอเกะก็พาพระองค์ไปพระองค์ก็บอกไม่อยากดูอยากกลับบ้าน <laughs> นะคะ <laughs> เพราะอะไรเนื้อนหนังเราพาไปแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเราได้ลากพระองค์ไปด้วยนะคะและถ้าเรายังไม่หยุดนานเข้าพระองค์ก็ออกไปจากเราเพราะว่าถือว่าเราเลือกของเราเองเอเมนนะต่อมาค่ะลูกกานะคะ พระองค์ได้ทำอะไรพระองค์ได้หยิบขนมปังขอบคุณแล้วได้หักส่งให้กับพวกเขาตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราในมัทธิว2ี่บข้อที่28ก็บอกว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งจะต้องหลังออกเพื่อยกโทษคนเป็นอันมากนะคะนี่ก็คือพันธสัญญาใหม่นะคะก็คือพระเยซูตายต่อมาค่ะสองฝ่ายได้กลายเป็นสายกันใช่ไหม เพื่อนร่วมสาบานสหายก็คือเพื่อนร่วมสาบานนี่เองนะคะโดยพันธสัญญาเลือดในสุภาษิตว่างไงคะสุภาษิตสิบแปดข้อยี่สิบสี่ 18, 24, บอกว่าคนที่มีเพื่อนต้องแซงทําเป็นเพื่อนแต่มีมิรคนหนึ่งที่ใกล้ชิดมากยิ่งกว่าพี่น้องเพื่อนร่วมสาบานก็จะใกล้ชิดพระเจ้าเป็นสหายของเราพระเยซูุคริตเรียกเราว่าสหายอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าเรียกอับราฮัมว่าเป็นสหายเพราะฉะนั้นพอเป็นสหายก็จะบอกความลับ ตอนที่พระองค์นั้นจะทําลายเมืองโสดมโกมราพระองค์เนี่ยก็จะบอกกับสหายของพระองค์ก่อนเพราะฉะนั้นอับราฮัมก็เลยอธิษฐานเผื่อโดยการต่อรองถ้าห้าสิบแหละพระเจ้าห้าสิบแล้วก็ไม่ทําลายแล้วถ้าสี่สิบห้าล่ะลดทีละห้านะสีะ่สิบห้าล่ะไม่ต่อเหมือนเราเลยนะห้าสิบยี่สิบได้ไหม <laughs> นี่ใจไม่กล้านะคะแล้วก็ต่อมาจนถึงเท่าไหร่คะสิบหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ขอเหลือหนึ่งไม่คำว่าสิบคือเป็นตัวแทนของการปกครองเพราะฉะนั้นในประเทศไทยถ้ามีสักสิบคนและเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์จะฟังเพราะถือว่าเป็นตุคนปกครองประเทศนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรานณอธิษฐานไม่เคยถึงสิบเลย สตาฟเราก็น้อยลงทุกวันก็เลยเพราะว่าโมแต่ออกไปเปิดโบสถ์เพราะงั้นเนี่ยเราก็หาคนอธิษฐานไม่ได้เราจึงขอให้พี่น้องมาร่วมอธิษฐานจะได้ครบสิบคนเราจะได้เปลี่ยนแปลงประเทศเอเมนไหมคะเออนะคะ,ะต่อมาความสัมพันธ์เดี๋ยวกลับไปนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเขาใช้คำเดิมว่าเฮเซตนะคะแปลว่าความรักมั่นคงคือ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความผูกพันก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะคะซึ่งมันไม่มีจริงๆแล้วไม่มีความแปลออกมาแต่อันนี้เขาแปลมาจากภาษาเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษากฎหมายนะคะของพันธสัญญาก็คือให้จำเอาไว้นะการทำพันธสัญญาให้จดจำเอาไว้นะคะพันธสัญญาคือพพรนนะเอเมนค่ะต่อมาแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องหมายถึงการทำพันธสัญญาเรามีอะไรเป็นต้นไม้นั้น กางเขนเพราะงั้นเราเห็นกลางเขนก็ให้เรารู้ว่าเรามีพันธสัญญาเลือดกับพระเจ้าไงนะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราลำบากเราขอพระเจ้าช่วยเราได้เอเมนไหมนะคะต่อมาค่ะในปรมการนะคะตอนนั้นเนี่ยอ,อับราฮัมนะคะท่านถูดว่าขอพระองค์รับลูกแกะคืออับราฮัมพูด าโปรโห,หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทำพันธสัญญาด้วยขอพระองค์รับลูกแก่ตัวเมียเจ็ดตัวจากมือของ้าโค์เพื่อจะได้เป็นพยายนแก่ข้างค์ว่าข้าโค์ได้ขุดบ่อน้ํานี้ก็คือจะขอขุดขขแล้วก็เออก็ต้องมีการที่จะต้องมีการยืนยันว่าโอเคให้แต่ก็ต้องมีการทําพันธสัญญาเหตุฉะนั้นท่านจึงเรียกที่นั่นว่าเบเออร์เชบาและทั้งสองก็ได้ปฏิญาณต,ต่อกันนะคะเราดูนะพ่อฟิลิสเตียมั้ง ทั้งสองทำพันธสัญญาการที่เบเชบาดังนี้แหละและอับีมิเลกนี่ค่ะอบบีเเลกและก็ฟิโคโผู้บรรัญชาการทหารของพระอ,รここองค์ก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็กลับไปยังแผ่นดินของฟริสเตียอับราฮัมปลูกต้นแทมลิสไว้ที่เบเอเชบาและนมัสการออกนามพระเจ้านิรันที่นั่นก็คือมีการที่จะปลูกต้นนี้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญานะคะต่อมาค่ะ นะะในพงศาวดารนะคะยีบข้อที่เจพูดถึงเหมือนกันบอกว่าทรงมอบไว้แก่เชื้อสายของอับราฮัมมิตรสหายของพระองค์เป็นนิตพระองค์ยืนยันนะพระองค์พูดอับราฮมัมที่เฉยก็ได้แต่จะพูดว่าอับราฮัมมิตรสหายนะคะในอิสยาส์บเข้อที่8ก็ได้พูดถึงนะคะบอกว่าซึ่งเราได้เลือกไว้เชื้อสายของอับราฮัมสหายของเรา พระองคนี้ให้เกียรติมากเลยนะคะแล้วก็ในยอนนะคะสิบห้าข้อที่สามบอกว่าไม่มีผู้ใดที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะเสียสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนนะคะแสดงว่าเราเป็นมิตรสหายของพระองค์ไหม <Okay. S 1> เพราะพระองค์สละชีวิตเพื่อเราดังนั้นเราอยู่ในคู่พันธสัญญากับพระองค์ไหม <Okay. S 1> เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหา เราเข้าไปหาคู่พันธสัญญาซึ่งมีอํานาจใหญ่กวา่าทุกอย่างนี่เรานะได้แต่ร้องไห้น้อยใจโกรธพระเจ้าพระเจ้าเมีนช่วยเลยร้องไห้อยู่นั่นอะ่ะแล้วพระเจ้าจะมาช่วยไหมไม่ช่วยเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้คําอธิษฐานด้วยความสงสารไม่ใช่เลยพระเจ้าบอกว่าด้วยความเชื่อพระองค์จะได้ยินร้องไปเรื่อยจนฆ่าตัวตายแล้วพระองค์ก็ไม่มาเพ,พราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ได้ยิน แต่ถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อพูดด้วยความเชื่อเข้าไปหาพระองค์ด้วยการถ่อมใจพระองค์จะได้ยินเอเมนไหมคะ <Amen. S 1> ได้ยินนะต่อมาค่ะพันธสัญญานะของของอับราฮัมพระองค์บอกว่าชื่อของเจ้าเปลี่ยนตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะ ก็กยกตัวอย่างให้ดูนี่พันธสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายนะคะตอนซารานะคะก็บอกว่าส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้นอย่าเรียกนางว่าซารายแต่จงเรียกนางว่าซารา่าไม่ใช่ยากแก้ปวดหัวนะซาราออาต่อมาค่ะ ชื่อของพระเจ้าคือยาเวใช่ไหมคะตัวเอชเดี๋ยวนี้นะคะยะ yeah. นะชื่อของอับราฮัมคืออับราฮัมแล้วก็บวกตัวเอชก็คือเป็นอับราฮัมนะคะชื่อของซารายนะคะบวกตัวเอชก็เป็นซาร่านะคะตัวเอชเป็นการใส่ความสามารถของพระเจ้าเข้าไปอ่าเป็นมันนะ ใส่เข้าไปก็มีความสามารถเลยใช่ไหมอับราฮัมก็เป็นอับรามแปลว่าบิดาผู้ที่เป็นที่ยุกย่องแต่อับราฮัมรือตัวเอสความสามารถของพระเจ้าเข้าไปก็หมายถึงว่าเป็นบิดาของมวลชนเรามีชื่อของพระเยซูอยู่ในตัวเรานะคะสิริพรในพระคริสต์แน่โอ้แน่ที่สุดเลยมาอันก็ต้องกลัวใช่ไหม สิริพรในพระคริสต์นะคะต่มาเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าซาร่าภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรคนหนึ่งให้กับเจ้าและเจ้าจงตั้งชื่อว่าอิสระเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญานิรันร์แก่เชื้อสายไม่มีเอสนะคะของเขาซึ่งตามเขามาตัวพงพันธุ์อันนี้คือพระเยซูคริสต์นะคะไม่ใช่ไปเรื่อยนะคะมันเล็ดเดียวเท่านั้นเองคือพระเยซู นะคะในประมการฝ่ายพันธสัญญาของเราเราจะตั้งไว้กับอิสระก,ก็คือเป็นเพราะจากอิสระก,ก็มาถึงพระเยซูพระเยซูเนี่ยเป็นพันธสัญญานิรันเนี่ยก็คือจากมเมล็ดพระเยซูนี่แหละต่อม,มาค่ะพระเจ้าให้สัญญากับอบับราฮัมอับราฮัมก็เลยคิดเองหลายครั้งนะคะพระเจ้าสําแดงกับอับราฮัมตรัสว่าดินแดนนี้เรายกให้พงพันธุ์ของเจ้าที่เมืองฮาราน อับราฮัมคิดว่าโลดแน่นอนใช่ไหมพาโลดออกไปด้วยเพราะตัวเองไม่มีลูกงั้นพาโลดออกไปเอาหลานออกไปด้วยเพราะ,ะนั้นหลานก็จะได้ปกครองที่ดินที่เมืองดามัสกัสอาบราฮัมก็คิดว่าเป็นเอลิเยเซอร์ก็คือคนใช้เพราะตัวเองไม่มีลูกนะคะแล้วก็ที่แคว้นคานาอันอับราฮัมก็คิดว่าเป็นอิสมาเอลพูดกับพระเจ้าและอิสมาเอลพระเจ้าบอกไม่ใช่จะเป็นลูกของเจ้าเองเห็นไหมคะและนี่ก็คือเราก็เป็นอย่างนั้นไหม เวลาพระเจ้าบอกอะไรคงอันนี้แหละพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะฟื้นฟูที่ที่ทางเหนือดิฉันไปเลยค่ะไปที่บทอาจารย์แม็กแล้วเราก็ไปฟื้นฟูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าทางเหนือก็คิดเองอีกแหละก็เลยไปเปิดโบสถ์ที่เชียงรายแล้วก็ปิดโบสถ์เพราะมันได้มาจากพระเจ้าเลคิดเอาเองไงนะคะ แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เคยสุม้ำน้าเราเลยเพราะอะไรคะเพราะเปาโลเป็นไงคะจะไปประกาศเลี้ยวไปทางซ้ายพระเจ้าบอกไม่ใช่เลี้ยวไปอีกที่หนึงไม่ใช่ไปอีกที่หนึ่งมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้พระเจ้ารู้ดีอับราฮัมก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พระเจ้าก็ใช้ใช่ไหมคะเพระเาะฉะนั้นถ้าเราจะพลาด ก็น่าเป็นที่น่าเอ็นดูสำหรับพระเจ้าเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นเราอย่าซ้ำเติมตัวเองให้เราแค่อหอหลวงพระเจ้าลูกเข้าใจผิดนะคะแค่นั่นเองจบแล้วมั้งอ้าวต้นกำเนิดของยิวก็เชมอาราปชาติเชลาเอเบอร์เอเบอร์เนี่ยเป็นต้นตระกูลของคนฮิบรูนะคะซึ่ง ไอ้ยาวๆออกมานี่ก็คือเขามีลูกอีกคนหนึ่งชื่อโยกทานแต่เขาไม่นับนะคะเขานับสายนี้แล้วก็มาเป็นเปนเลขเล,ขเลขอูเซรุกนะคะและนาโฮเทรานะคะแล้วก็อับราฮัมอับราฮัมมีลูกชื่ออิชมาเอลด้วยแล้วก็อิสอักด้วยแต่พระเจ้าเลือกอิสอักแล้วก็ได้พระเยซูมานะคะอ่าต่อมาค่ะอับราฮัมเป็นคนชอบทำเพราะว่าเขาเชื่อนะคะ พระองค์บอกว่าจงพาบุตรชายของเจ้าคืออิสระบุตรชายคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกกับเจ้าเนี่ยทุกทีและพระเจ้าไปตรงนี้นะแล้วจะบอก,บอกไม่บอกทีเดียวเนย <laughs> เพราะงั้นเวลาที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยให้เราทำ <laughs> ก้าวต่อไปพระองค์จะบอกเราเอง แต่เราชอบรู้ให้มันทะลุให้หมดเลย <laughs> <laughs> เราอยากจะรู้หมดเลยแล้วถ้าเรารู้หมดนะเราก็ทําผิดหมดเลย <laughs> เพราะว่าเราชอบคิดเองเราคิดว่าเราฉลาดเนะ <laughs> พระเจ้าเลยบอกทีละขั้นทีละขั้นนะอุย้ยนี่ขนาดบอกเปิดโบสถ์นี้เราก็ยังคิดจะไปเช่าตรงนั้นตรงนี้ไปเช่าตรงไหนครับถูกปิดประตูหมดเลย <laughs> แล้วก็เราก็นั่งนึกเออแต่วันนี้เข้าใจล้วนะคะ ถ้าคนเยอะก็คงไม่มีเอาใจใส่มัวแต่นับคนอยู่นัา่นานนับประชากรจะได้มีเวลาเอาใจใส่พระคำของพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้าจะใช้เรื่องอื่นไม่ได้ใช้เหมือนคนอื่นเขานะคะเป็นคนพิเศษสําหรับพระเจ้าอีกแบบหนึ่งต่อมาค่ะเราก็จะได้เห็นนะคะการทำบรรทัสัญญาเนี่ยพระเยซูคริสต์เป็นบุตรองค์เดียวใช่ไหมแล้วก็พระเยซูคริสต์ ก็เป็นบุตรองค์เดียวเหมือนกันนะคะ<ม>การทำรสัญญาก็คือเริ่มเรียกบอกว่าให้เอาลูกไปถวายเครื่องบูชาอับราฮัมเชื่อไหมคะเช,ชื่อเลยนะคะที่แรกคงคิดเหมือนกันนะแต่ก็อ,อแต่พระเจ้าบอกว่าลูกเราเนี่ยลูกหลานเราจะเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าผ่านอิสระถ้าอย่างนั้นอิสระไปถ้าตายนะก็ต้องถูกชุบให้ฟื้นแน่นอน เพราะว่าเชื่อเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้รักษาสัญญาและเขาก็เป็นคนอย่างนั้นที่รู้จักพระเจ้ามาในระดับหนึ่งแล้วพระเจ้าฝึกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่รลีรอไม่ถามเมียด้วยเพราะถ้าถามซาร่าเดี๋ยวไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> มีหน้าที่ไปลูกและลูกก็เชื่อฟังเพราะว่าคนณยูเนี่ยเขาจะสนิทกับพ่อมากกว่าด้วยแบบเชื่อฟังพ่อนะคะแล้วก็ไปเป็นไงคะแบกฟืนไปแล้วก็ถามพ่อว่าพ่อ,พอไหนอยากแกะไหนอยากไฟ เนี่ยเนี่ยมีฟืนกับไฟแล้วไหนแกะบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าเตรียมพูดอย่างนี้แล้วก็แบกแบกฟืนก็คืออะไรแบกกางเขนนั่นเองพระเยซูแบกกางเขนใช่ไหมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยตอนทําบัตรสัญญาก็คิดดูนะอายุของอิสอัหตอนนั้นเนี่ยยี 27. เจ็ขาโตแล้วนะคะยี 27, นี่กับพ่อแก่แก่สู้ได้ไหมแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อฟังเขาถูกสอนให้เชื่อฟัง และพอบอกขึ้นไปนอนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะฆ่าเพราะว่าพระเจ้าบอกให้ถวายเจ้าเป็นเครื่องบูชาแสดงว่าอิสระก็ถูกสอนมาที่จะต้องเชื่อฝั่งพระเจ้าถูกไหมคะเขาทึงขึ้นไปนอนเขาต้องเอาตัวเขาขึ้นไปนอนเองเหมือนพระเยซูแหละพระเยซูก็วางชีว yeah ิตตัวเองลงและอับราฮัมก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่พ่อเอาปืนมาจี้ก็จะขึ3 <3 <3 ้นไม่ขึ้นหรือเอาไมีนมาขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวจะฆ่าเปล่าบอกว่าขึ้นไปนอนลูกและ อิสระก,ก็เต็มใจขึ้นไปนอนนะคะ,ะแล้วก็พอที่จะฆ่าปั๊บเนี่ยกำลังจะแทงลูกบอกว่าไงอ้ยพ่ออย่านะอย่านะหรือเปล่าเปล่าเลยอิสระไม่พูดเลยเลยเหมือนภาพของพระเยซูที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปริปากเลยเห็นไหมครับว่าความเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นความเชื่อฟังตั้งแต่พอ่อแล้วก็ไหลลงมาจนถึงลูกแล้วก็ถูกสอนมาเรื่อยๆจนลูกเขาไม่ต่อต้านเลย และเขาก็รู้ว่าถ้าพระเจ้าฆ่าเขาแล้วถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ก็จะชุบเขาฟืน้นขึ้นมาจากความตายและให้เขาทํางานพิเศษนะคะต่อมาค่ะแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดค่ะฆ่าบุตรชายพระองค์ตรัสว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรแก่เขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นแล้วว่าเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าคือบุตรคนเดียวของเจ้านะคะ เจ้าพูดว่าไงย้ำไหมเจ้าไม่หวงบุตรชายของเจ้าแล้วก็เป็นบุตรคนเดียวของเจ้าบุตรชายของเจ้าและในข้ออื่นมีอีกด้วยนะที่พูดพูดซ้ำอีกนะบุตรที่เจ้ารักด้วยนะนะคะพ่อพระเจ้ากำลังย้ำกับเขาเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เจ้าทำเราจะตอบแทนเจ้าเพราะว่าคู่พันธสัญญาถ้าฝ่ายนี้ให้อะไรไปอีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะเรียกได้ นะคะคทวงได้เหมือนกับว่าฝ่ายนี้ให้รถมาให้รถตุกๆมาอีกฝ่ายหนึ่งขอรถเบนซ์ได้เลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยนี่คือพระเจ้าของเราเอเมนไหมน้าต่อมาค่ะนะคะเราก็ได้เห็นนะคะจากอับราฮัมอิสาเอลคอบยาคอบ,คอบเปลี่ยนเป็นอิสาราเอลอิสารสาเอลมีบุตรสิบสองคนเกิดจากภรรยาสี่คนแล้วไม่ได้ให้เราเอาตัวอย่างนะคะ <c oughs> ไม่ใช่นะคะ นี่ตอนนั้นเนี่ยยังโอเคอยู่นะคะนะแต่เกิดจากจากนิสัยของพวกเขาเนี่ยแต่ก็ทําให้เกิดตอนนั้นวุ่นวายมากเลยแล้วก็จะฆ่าน้องอุย้ยวุ่นวายนะคะต่อมาค่ะเราก็ได้เห็นนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอิสาก,ก็มาถึงพระเยซูนั่นเองต่อมาค่ะเพราะอับราฮัมมอบอิสากให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยมอบพระเยซูมาให้เราเพื่อทําให้เรามีคุณสมบัติที่จะร่วมในพันธสัญญาเลือดก,กับพระเยซู พระเยซูมีพันธสัญญาเลือยกับพระเจ้าเราเลยมีพันธสัญญาเลื่อยกับพระเจ้าได้เห็นไหมคะพระเจ้าจําเป็นจะต้องเอาเราเนี่ยให้มีคุณสมบัติก่อนโดยส่งพระเยซูมาตายให้กับเรานะคะแล้วจากนั้นแหละก็โอเคเราก็เป็นคู่พันธสัญญากับพระเยซูแล้วคู่พันธสัญญากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ทั้งใบเป็นของเราแล้วเห็นไหมนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวโควิดอะไรก็พูดกับพระเจ้าสิ พระเจ้าเป็นคู่พันธสัญญาขอพระองค์ปกป้องลูกได้ไหมไพระองค์ก็จะต้องส่งทูตสวรรค์มาจัดการให้หมดเลยนะคะเพราะงะั้นเราให้มีความเชื่อไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าพระองค์ดูแลเรานะคะแล้วก็พระองค์นั้นจะดูแลลูกหลานของเราด้วยแล้วก็จะดูคนของเราสมาชิกของเราทุกคนดิฉันชอบอ้างพระเจ้านะ เขาก็เป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ให้ลูกแค่เป็นคนดูแลผู้จัดการแต่วันนี้เขาดิ้นแล้วก็วิ่งไปพระเจ้าก็ไปเรียกเขาเองแล้วกันเพราะว่าลูกไม่มีปัญญาเนื้อออกไหมคะนี่ก็คือคือเราทํางานสบายอ่ะอย่าอย่าเครียดอะนะคะเราไม่ได้สร้างอันจาจักอยู่แล้วและเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาต้องมาเชื่อฟังเราแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับเขาได้ นะคะเพราะว่าถ้าเราอธิษฐานเขาก็จะฟังโอเคนะก็ขอให้ทุกสิ่งที่เราเรียนวันนี้ให้เราเอาไปใช้และยืนยนันความเชื่อของเราว่าเรามีพันธสัญญาเลือดกับพระเจ้านะคะไม่มีอะไรที่จะมาสู้เราได้เพราะเรามีคู่พันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะค่ะเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์นั้นมีพันธสัญญาเลือดกับพวกเรา เราขอบคุณที่พระองค์นั้นเป็นทั้งโลกเป็นที่กำบังของเราเป็นทุกอย่างของเราเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่สะดุดี91บนั้นเป็นของเราเพราะเราได้มีพันธสัญญาเลือดกับพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูมา และทําให้เรามีพันธ,ธสัญญาเลือดกับพระเยซูและวันนี้เราได้ร่วมกับพระเยซูคริสต์ที่จะมีพันธสัญญาเลือดกับพระเจ้าเราได้รับการปกป้องหลายชั้นเลยพระเจ้าเราจึงข,ขอบคุณสำหรับพี่น้องของลูกทุกคนที่จะได้รับการความเข้าใจและได้รับการเปิดตาออกและสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเขาในการเป็นคู่พันธสัญญากับพระเจ้าในการที่จะเรียกร้องและขอต่อพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมนค่ะ